ากเลยครับท่านเห็นใจพวกผมบ้างเห็นใจเพื่อนผมบ้างผมรู้ว่าท่านมีมนุษยธรรมมากท่านคงไม่อยากปล่อยให้เพื่อนเราตายท่านด้ว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 ยตะวันเองได้ประกันตัวมาก็ติด EM เหมือนกับผมผมก็ติด EM มาจนเป็นแผลติด EM กว่า6เดือนตัวที่ผมไม่ได้ทำอะไรด้วยซ้ำแบบนี้เหรอครับที่เรียกว่าได้ประกันตัวจริงๆเรายังมีหลักการนี้อยู่ไหมว่าเราจะไม่ตัดสินไปก่อนว่าผิดที่ต้องอดข้าวต้องเหนื่อยล้าเพียงพอเขาเรียกร้องสิทธิประกันตัวมันยากมากเหรอครับสิทธิประกันตัวมันเป็นเรื่องพื้นฐานเลยเขายังไม่ถูกตัดสินว่าผิดทำไมมันจะทำไม่ได้เลยเหรอครับท่านเปิดเทอมแทนที่ใบปอจะได้เรียนในวันแรกเปิดเทอมวันแรกใบปอไม่ได้เรียนหนังสือเพียงเพราะแค่ร่วมชุมนุมเอเปกท่านคิดว่ามันสมเหตุสมผลจริงๆเหรอครับมันถูกต้องแล้วเหรอครับท่านอาจจะถูกกดดันจากผู้มีอำนาจใดๆก็ตามผมขอร้องท่านเลยครับท่านเห็นใจพวกผมบ้างเห็นใจเพื่อนผมบ้างผมรู้ว่าท่านมีมนุษยธรรมมากท่านคงไม่อยากปล่อยให้เพื่อนเราตายท่านคงไม่อยากปล่อยให้คนที่แค่ร่วมชุมนุมคนที่แค่เสนอเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องปกติคนที่ร่วมชุมนุมต่อต้านคนผูกขาดแบบนี้ท่านจะปล่อยเขาได้ลงหรอครับก่อนที่วิกฤตศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมจะหมดสิ้นลงพร้อมกับชีวิตและลมหายใจของนักกิจกรรมที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันอยู่นี้ขอได้โปรดปล่อยตัวผู้ต้องขังในระหว่างพิจารณาคดีทั้งหมดเพื่อพวกเราจะได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความจริงใจและเจตนาอันบริสุทธิ์ของเราขอบคุณครับ